ชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงมาละจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พร้อมๆกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในกล่าววันเกิดด้วยความหวังดีจากใจจริงน้ำใจไม่ตรีติดที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกไปวันนั้นยังประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืมในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มันคงอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กำลังใจแก่กันและกันผูกพันกันไว้อย่างญาติและชั้นมิตรทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือร่วมจิตอันกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้เกิดตนเกิดชาติได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจตลอดโศกนานี้โดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับคุณสันติสุขด้วยนะคะวันนี้วันที่2มกราคม2556แล้วค่ะวันพุธแล้วฮะใช่ค่ะเมื่อวานไปดูหมอใหม่นึกว่าปี54อยู่เลย ปีใหม่ปีนี้ทำอะไรกันบ้างคุณสันติสุขทำอะไรคะได้ไปไหว้พระที่วัดฮะตอนกลางวันตอนเย็นก็มีไปสังสรรค์กับเพื่อนที่บ้านค่ะอ๋อแล้ว4วันนี้ทำอย่างเดียวไหว้พระสังสรรค์ไหว้พระสังสรรค์อย่างเงี้ยแล้วก็นอนฮะกินแล้วก็นอนอ๋อเป็นโอกาสพักผ่อนไม่ได้ไปต่างจังหวัดค่ะครับไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดด้วยเราทำงานกันสุดท้ายที่28คือวันศุกร์แล้วเราก็เป็นปีใหม่ที่หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเปิดมาวันพุธเลยพุธพฤหัสศุกร์หยุดอีกแล้วเสาร์อาทิตย์หยุดอีกแล้วบางคนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยนะเพิ่งมาเมื่อวานนี้จะได้พักอีกแล้วยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยจะได้พักอีกแล้วแต่มันเป็นปีใหม่ที่แบบแม้ปฏิทินปีใหม่ปีนี้มันเป็นปีใหม่ที่ยาวอ่ะนึกออกปะก็คิดดูว่าวันเสาร์หยุดแล้วไงเอา28ทำงานเสร็จ29เอาฉลองพลีฉลองก่อนเลย
29 30ฉลองอีกเพราะสัก31ฉันลาฉลองจนลามันลาละก็เลยต้องพักจากการฉลองมาทำงานบ้างมาผ่อนคลายผ่านการทำงานบ้างพอ31ฉันลาแต่ยังก็ต้องฉลองเพราะมันเป็นวันปีใหม่ตามธรรมเนียมต้องฉลองปีใหม่พอฉลองเสร็จวันที่1ต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะปกติเนี่ยเราฉลอง31 1เรายังมีเวลาเหลือสั่งเมา2และ3รถติดกลับนึกออกมั้ยฮะส่วนใหญ่เราจะทำงานที่4ปีนี้ทำงานที่2โอ้ยวางแก้วเสร็จเช้าลุกก็ตื่นขับรถเลยกลับปีนี้เป็นปีที่อากาศเย็นเป็นใจค่ะโอ้โหโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะโดยเฉพาะวันที่31นะอยู่จนเช้ามาอยู่ดีๆหนาวอ่ะเออในกรุงเทพฯก็หนาวปีนี้หนาวคิดดูสิพออะไรปู่เท่านั้นเนี่ยป้ายมาเลยป้ายอะไรป้ายภูชีฟ้าบอกว่าอะไรรู้มั้ยห้ามขึ้นอีกต่อไปแล้วเต็มที่จอดรถเต็มค่ะภูกระดึงด้วยปีนี้ภูกระดึงเขาจำกัดจำนวนคนที่อยู่บนภูดีดีพอขึ้นไปครบ 5,000 เลยไง 5,000 คนเขาจะมีนับไว้จริง 3,000 ก็เลิกคนที่จะขึ้นใหม่เนี่ยต้องรอให้คนข้างบนลงมาก่อนนะเหมือนจำกัดโควต้าไงฮะจะดีก็ดีนะเพราะสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขาเจริญแล้วเขาทำกันแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ให้คนขึ้นไปจนกระทั่งทำลายกลายเป็นไปเบียดเบียนธรรมชาติใช่แล้วสัตว์ป่าไงสัตว์ป่าเหมือนกับที่เขาใหญ่เนี่ยจะมีช่วงฤดูหนึ่งที่ช้างจะต้องออกมาเดินเล่นเขาจะบอกเขาจะทำป้ายเลยนะว่ากรุณาอย่าบีบแตรถ้าคุณผ่านเส้นนี้อ่ะโปรดรอให้คณะช้างพ่อแม่ลูกผ่านไปก่อนเกรงใจเจ้าของบ้านเขาบ้างนะคะปีนี้หลายคนก็ทำประกอบกิจกรรมในวันปีใหม่ที่แตกต่างกันไปอันดับหนึ่งละคือกลับบ้านเอาคุณวิไลพรเปิดมาดูแลค่ะอันดับหนึ่งเลยคือกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะเพราะว่ากรุงเทพนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมของคนต่างจังหวัดที่มาทำงานเป็นที่ทำงานเมืองหลวงของประเทศไทยอ่ะนะคือประเทศไทยกลับบ้านต่างจังหวัดอันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองเลยคือไปเที่ยวต่างจังหวัดพักผ่อนบ้างโบนัสออกแล้วปีนี้แบบโอ้โหโดยเฉพาะบริษัทขายรถดีโอ้โหและโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ได้ขายรถเลยแต่ทำรถไฟฟ้าชิโนไทย10เดือนก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับเหมา10เดือนได้จากรถไฟฟ้าครับทีนี้หนึ่งคือไปกลับบ้านต่างจังหวัดสองคือไปเที่ยวเที่ยวคือไปไหนส่วนใหญ่ไปตามหาความเย็นไปตามหาความเย็นหอยหาธรรมชาติหอยหามากเลยคือฉันร้อนมากมาตลอดทั้งปีผู้ต่างๆจริงมีคนแน่นมากแล้วก็ไปใส่เสื้อหนาวอ่ะเสื้อหนาวที่เก็บงามมาตลอดทั้งปีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือพวกดาราคนดังส่วนใหญ่ไปต่างประเทศไปดูใน Instagram ของดาราแทบทุกคนตัวพ่อตัวแม่ไปเมืองนอกหมดเลยไปหาหิมะแอนทองผสมไปกับโนมตราหมีไปนิวยอร์กค่ะชมพู่ไปกับแฟนไปไหนไม่รู้เมืองหนาวถ่ายมาไม่เห็นเลยแต่จัดเต็มชมพู่นี่บอกโหใส่ชุดหนาวแบบหนาวมากกว่าคนท้องถิ่นหนาวอ่ะคือเห็นเธอใส่ชุดเรารู้ว่าหนาวเลยเราหนาวแทนเลยแต่คนท้องถิ่นไม่ใส่เท่านี้อ่ะอ้ําพัชราภาไปมาดิฟไปว่ายน้ํานะคะแล้วก็พี่ป๋อณัฐวุฒิกิจใจกับภรรยาก็ไปหาหิมะคือทุกคนไปหาหิมะและความเย็นหมดแต่ที่เด็ดขาดที่สุดเลยทุกคนคือไปปุ๊บแล้วขึ้น Instagram มันก็เป็นพื้นที่โฆษณาไม่มีใครฉลาดเท่าพัชราภาเธอไปทะเลไปมาดิฟใช่อ้ำโชว์หัวจดเท้าเท้าจดหัวโชว์หมดเลยทุกวันเลยดำน้ำโชว์Instagram ระเบิดไปเลยร้อนชาเลยคือหนาวก็คือหนาวมันปกติอ่ะนึกออกมั้ยมาเจอเอาพัชราภาเข้าไปเนี่ยโอ้โหระอุเลยค่ะแล้วที่แล้วคนส่วนหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพปีนี้กรุงเทพเป็นปีที่มีเข้าดาวหลายจุดเอเชียทีก็มีเข้าดาวชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมเวิร์กพอยต์ทำเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีเข้าดาวเจ้าประจำนะฮะมีคำว่าเข้าดาวเลยแย่งลูกค้ากันเซ็นทรัลเวิลด์ที่เคยหนาแน่นก็ไม่หนาแน่นเพราะว่ากระจายไปเอเชียทีบ้างกระจายไปที่อื่นมี4มุมเมืองเลยนะฮะเข้าดาวแล้วก็อันหลักสำคัญหลักใหญ่ใจความที่นับว่าจะมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและเป็นข่าวบนหน้าหนึ่งในสื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยแบงก์ก็โพสต์เลยสวดมนต์ข้ามปีนี่มันมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะแล้วมากขึ้นทุกปีแล้วปีนี้มากขึ้นแล้วปีหน้าก็จะเป็นเทรนด์ที่มากขึ้นอีกสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ใหญ่ที่สุดอยู่ที่สนามหลวงเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแบงก์ก็โพสต์เช้านี้เลยค่ะและทุกวัดในกรุงเทพมหานครโอ้คนเยอะมากวัดใหญ่กลางเล็กสวดมนต์ข้ามปีข้างบ้านฉันยังสวดเลยวัดชัยมงคลน่ะสวดมนต์ข้ามปีคือตอนนี้ใครอยู่ใกล้วัดไหนมีสวดมนต์ข้ามปีหมดเลยค่ะซึ่งถามว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมั้ยดีมีเพื่อนรุ่นพี่เขียนขึ้นFacebook บอกว่าสวดมนต์ข้ามปีที่เด็ดดวงฮามากที่สุดคือวัดสุทัศน์ทำไมฮะคือตอนแถวนั้นเป็นแถวกิจกรรมเยอะไงกิจกรรมเยอะมากอยู่หน้าศาลากลางกรุงเทพแล้วกิจกรรมความบันเทิงเยอะมากอ่ะ
พระก็บอกว่าเอาละโยมตั้งใจกันดีๆนะแล้วสวดแข่งกับข้างนอกน่าจะไม่ได้ยินเลยแล้วบอกข้างนอกเงียบปุ๊บขึ้นในสวดข้างนอกเป็นกิจกรรมทางโลกใช่ข้างในในทางธรรมใช่ใช่แล้วชนะทางธรรมชนะนะก็สวดกันแล้วชนะข้างนอกเงียบกิบเลยนี่คือการสวดมนต์ข้ามปีกลายเป็นเทรนด์ใหม่ค่ะในช่วงปีใหม่หนังสือพิมพ์2ฉบับหยุดไทยโพสต์กับแนวหน้าเล็กๆค่ะขนาดเล็กก็จะหยุดไปแต่ขนาดใหญ่ก็มีสรุปข่าวจัดอันดับแล้วโพครับโพกลายเป็นแบบว่าผลโพเนี่ยปวดหัวมากเขาเรียกโพปวดตับ จนกระทั่งหัวหน้าโพของสวนดุสิตโพต้องออกมาพูดว่าผมไม่ใช่โพรับจ้าง ต้องออกมาพูดเลยนะคะเพราะถูกกระแสพี่น้องประชาชนอัดเข้าไปว่าโอ้ยโพอะไรเนี่ยนายกที่ซื่อสัตย์ที่สุดคุณยิ่งลักษณ์ซื่อสัตย์ล้ำหน้าคุณเปรมกับคุณชวนคุณอภิสิทธิ์นายกที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดคือคุณยิ่งลักษณ์สร้างสรรค์ล้ำหน้านายกทุกคน20คนถอยหลังตั้งแต่มีประเทศไทยมาผมใช้หัวล้อดังไปป่ะเนี่ยมาดูข่าวหน้าหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวที่มาตั้งแต่เขาเรียกข่าวข้ามปีข่าวพัทยาจำได้ไหมที่แหลมบาลีฮายผู้ชาย3คนไปข่มขืนผู้หญิง2คนที่เป็นแหม่มรัสเซียคนหนึ่งในนั้นคือหมอซึ่งแต่งงานแล้วกับหมอแล้วนี่เธอยังอยู่นะยังอยู่นะเพื่อที่จะให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้ให้ได้ อีกคนนี่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในรัสเซียปรากฏว่าในช่วงปีใหม่ตำรวจจับได้เป็นข่าวขนาดเล็กจัด3ตัวชน3คน29 25 17 25กับ17ถูกจับซ้ำจับซ้อนคือ3คนนี้พอข่มขืนแหม่มรัสเซียแล้วหนีไปเรียบร้อยใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยหนีไปอยู่บ้านเมียน้อยที่บางละมุงนะแต่เอารถไปจอดบ้านเมียหลวงลูกชายเมียหลวงก็เลยเอามาเนี่ยแฝดอดีตสามีแม่มันเอาไปทำอะไรมาลูกมันเพิ่งเอามาจอดชี้เป้าเรื่องไหมความแค้นของแม่เนี่ยความแค้นของแม่ได้รับการสาสางโดยลูกชายชี้เป้าแต่อีก2คนทุกเมื่อคุณสันติสุขคืออะไรคือช่วงปีใหม่แกก็ละห่ำนะคนมันละห่ำดีเอ็นเอละห่ำไปโดนจับคดียาเสพติดมันโดนจับไปแล้ว2คนแต่เป็นคดียาเสพติดทีนี้พอตำรวจเนี่ยเขาก็ตามหาควานจนกระทั่งได้เบาะแสถึงผู้ชายคนแรกวัย29ปีเนี่ยก็ไปจับไปจับก็พบว่าซัดทอดว่าทำกับอีก2คนและ2คนไปไหนติดคุกอยู่ที่ชลบุรีติดคุกแล้วแต่ติดคดีอื่นคดียาเสพติดอันนี้ก็เลยโดน2คดีไปแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเมายาเป็นคดีที่อันปีพื้นฐานมาจากอะไรรู้มั้ยยาเสพติดครับเสพยาเข้าไปแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศป้นจี้ชิงทรัพย์แล้วข่มขืนค่ะจับได้หมดแล้วค่ะจับได้หมดแล้วค่ะเรื่องกรณีนี้ค่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับเลยก็เป็นพรจากในหลวงนะเน้นเรื่องความยึดมั่นปลองดองรักกันเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะจากเรื่องของในหลวงเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความสนใจของกองบรรณาธิการนั้นหนังสือพิมพ์หัวสีในเช้าวันนี้4ฉบับไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดคมชั้นลึกมีความแตกต่างในเชิงชีวภาพค่ะข่าวสดกับคมชั้นลึกนั้นเอาพอในหลวงขึ้นมาเป็นพาดหัวพอปีใหม่ในหลวงย้ำว่าคนไทยต้องเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันปลองดองกันคมชั้นลึกก็เหมือนการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาหวังดีต่อกันค่ะนั่นจะทำให้เป็นหนทางนำไปสู่ประเทศชาติที่มั่นคงและรอดได้แต่ขณะที่ไทยรัฐนั้นพูดถึงเรื่องของดาบตำรวจมือปราบที่จังหวัดสงขลานะคะเป็นดาบตำรวจที่เก่งมากแล้วเขาถูกลวงไปฆ่าตายคารถเก๋งเลยทีเดียวค่ะลวงฆ่ายิงหัวกระจุยคาเก๋งดาบตำรวจมือปราบชิงปืนด้วยเอาเงินไปด้วยเพื่ออำพรางแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแก้แค้นของแก๊งค้ายาเสพติดที่ดาบตำรวจแกบุกตะลุยทลายมาโดยตลอดแก๊งค้ายาส่งคนมาล้างแค้นค่ะส่วนเรื่องชู้สาวนั้นกองปราบบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงอยู่สำหรับกรณีนี้ที่เกิดที่สงขลาเป็นข่าวใหญ่นะคะทุกฉบับจะพูดถึงเรื่องของรถเมย์ไปตกหลุมอีกแล้วที่ถนนเพลินจิตตัดกับวิทยุค่ะหลุมนั้นกว้าง1เมตรกว้าง1เมตรยาว3เมตรลึก1เมตรชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณขับรถคันแรกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรถป้ายแดงคันเล็กเนี่ยนะคะคุณตกลงไปครึ่งคันเลยเพราะรถเมย์ตกไป1ล้อ1เมตรเนี่ยมันก็เอวเราอะ1ล้อเลยนะหลุดพรวดขึ้นไปเลยนะรถเมย์อะค่ะทุกฉบับเลยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันทุกฉบับพูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็ทำให้สถานการณ์การจราจรเมื่อวานนี้ติดขัดนะคะแล้วอุบัติเหตุค่ะบอกแล้วว่าเมาไม่ขับสุดท้ายก็ยังเมาแล้วขับมันเป็นการเมาแล้วออกไปขับเนี่ยมันเป็นการท้าทายชีวิตท้าทายมัจจุราชด้วยความโง่จริงๆอย่าตายในสถานการณ์ที่โง่เขลาถ้าจะต้องตายในสนามรบหรือตายเพื่อประเทศชาติบุคคลที่รัก
ถ้าจะต้องตายก็อาจจะตายด้วยความโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่าตายด้วยวิธีคิดโง่ๆ5วันอันตรายตายไป254ศพค่ะแล้วในจำนวนนี้เนี่ยมีบางคนซึ่งเขาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาได้รับผลกระทบไปด้วยเสียชีวิตไปด้วยแล้วในจำนวนนี้มีความบาดเจ็บนะคะ 2,454 รายอันเนื่องมาจากการจราจรทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นค่ะข่าวการเมืองขึ้นบนหน้าหนึ่งในวันแรกของวันขึ้นรอบปีใหม่ค่ะคุณบรรหารศิลปะอาชาเปิดบ้านในช่วงปีใหม่ในขณะที่หลายคนเนี่ยเขาก็ทำอะไรกันเงียบๆแกก็ขึ้นมาอยู่หน้าหนึ่งนะคะก่อนหน้าจะปีใหม่คุณบรรหารนั่นเนี่ยยอมรับแล้วว่าไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องจะเปลี่ยนตัวคุณชุมพลศิลปะอาชาซึ่งตอนนี้ในกระแสของการเมืองบอกว่าสถานการณ์ของคุณชุมพลศิลปะอาชากับคุณเสสนันท์ขจรประสาทนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สู้ดีนักจะมีการปรับครม.จากบรรหารบรรหารออกมายอมรับว่าการปลองดองนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการยอมรับของบรรหารเป็นการยอมรับที่แม้จะมาช้าเชยแต่ก็ออกมายอมรับขณะเดียวกันนพดลอมขานรับต้องยอมรับแต่นพดลขานรับแล้วชื่อว่านายใหญ่นายใหญ่ก็คืออดีตนายกก็คือคุณทักษิณนั้นจะรับเรื่องปลองดองขณะที่ประชาธิปัตย์บอกว่าไม่มีใครทำสำเร็จหรอกถ้ามันยืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตัวนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งนะคะยิงฝรั่งดับเส้นเค้าดาวที่เกาะพะงันค่ะเรื่องการชิงสาวนะคะแล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้ยอดอันตรายต่างๆนานานี่เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ส่วนทางด้าน Daily News พูดถึงเรื่องเขาพระวิหารน่ากลัวมากประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศโยนผ้าสู้คดีโยนผ้าสู้คดีแปลว่าอะไรแปลว่าแพ้ยอมแพ้เหรอพระวิหารปึ้งปูดปึ้งคือรัฐมนตรีต่างประเทศของเราสุรพงษ์ตนวิจักรชัยกุลปูดแปลว่าไทยแพ้เขมรแม้จะพูดว่าท่านบัตรีเสมอได้ก็เรียกว่าเก่งแล้วหืนขึ้นคอแล้วแต่สุดท้ายจะต้องมีประโยชน์คลาสสิกอมตะในการว่าอันมาจากการที่รัฐบาลก่อนตัดสินใจผิดพลาดจึงเป็นเหตุให้ไทยแพ้เขมรค่ะคือรัฐบาลชุดก่อนผิดใช่ค่ะเราไม่ผิดนี่คือ4เล่มของหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ครับเลือกกระสุนปลิวว่อนเนี่ยนะเกิดที่สมุทรปราการคือยิงปืนขึ้นฟ้าดีใจปีใหม่เปี้ยงเปี้ยงกระสุนก็ไปเดินไปโดนคนอื่นเขาอะนะคะเนี่ยก็ไปโดนคนจากสุภาคุณป้ากับคุณลุง2ท่านนี้นะคะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่ปีใหม่แทบทั้งสิ้นค่ะครับนอกจากเรื่องปีใหม่มีเรื่องอื่นซึ่งฉีกออกมาอยากจะหยิบมาสักสองประเด็นนะครับกรณีของมติชนนะครับพาดหัวใหญ่แน่นอนปีใหม่ก็ยังไม่ทิ้งคดีซึ่งทางประชาธิปัตย์ตกเป็นจำเลยนะครับกรณีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่ง DSI ทำคดี BTS นะครับนำมาสู่พาดหัวโละสัญญาทาริชชงมทคดี BTS เรียกสุขุมพันธ์และพวก11คนรับข้อหาพิมพ์มือ9มกราคม9มกราคมนี้เป็นนัดหมายที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และพวก11คนเนี่ยต้องเข้าไปรับข้อหาขยายสมรรถนะรถไฟฟ้าที่ทาง DSI สอบสวนอย่างรวดเร็วแต่10มกราเนี่ยวันสุดท้ายเลยนะคะครับผู้ว่าซึ่งมันมีนัยยะมากเลยนะฮะการทำงานของ DSI คือแม้ว่าจะอ้างว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นการดำเนินการปกติเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโดยจังหวะเวลาโดยลักษณะการตั้งคดีเนี่ยมันทำให้อดคิดไปไม่ได้ว่ามันจะมีผลทางการเมืองยังไงต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรซึ่งล่าสุดก็ชัดเจนว่าจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะครับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเศรษฐกิจก็คือดูใน Post Today นะครับหน้า1แล้วก็หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเหมือนกันกรุงเทพธุรกิจก็พาดหัวนะครับนั่นก็คือกรณีหน้าผาการคลังในสหรัฐอเมริกาหน้าผาการคลังคืออะไรเอาง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมก็คือว่ามันจะมีสถานการณ์อยู่2อย่างที่สหรัฐต้องเผชิญในวันที่สิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าไม่มีมาตรการอะไรออกมาใหม่2 อย่างก็คือ1มาตรการที่เคยลดหย่อนภาษีให้คนในสหรัฐเนี่ย มันจะหมดอายุถ้ามีมาตรการลดหย่อนภาษีหมดอายุนั่นหมายความว่าต้องเก็บภาษีกับคนในประเทศสหรัฐมากขึ้นภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยนะฮะการเก็บภาษีกับบุคคลมากขึ้นมันมีผลยังไง มันมีผลทำให้ประชาชนในประเทศมีรายได้ลดลงไงก็เอาเงินไปจ่ายภาษีเงินที่จะเอามาจับจ่ายในประเทศเนี่ยมันก็ลดลงเงินไม่หมุนเงินไม่หมุนกำลังซื้อในประเทศก็ลดอันนี้อันที่หนึ่งอันที่2ก็คือทางสหรัฐต้องลดการขาดดุลงบประมาณเพราะของเขาเนี่ยเงินกู้ภาระงบเนี่ยมันชนเพดานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแก้ปัญหาไปขยายเพดานหรือต้องลดการขาดดุล2 สถานการณ์ซึ่งถ้าไม่มีอะไรออกมาเนี่ยมันจะทำให้สหรัฐตกหน้าผาการคลังหน้าผาการคลังที่เขาเรียกก็คือมันเหมือนกับวูบไงครับพี่บองมันเหมือนกับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันพยุงอยู่ด้วยกำลังซื้อภายในประเทศพยุงอยู่ด้วยมาตรการการคลังของรัฐเอาเงินอัดฉีดผ่านงบประมาณถ้าเกิด2อันนี้หายไปมันเลยวูบไงเขาเลยเรียกว่าหน้าผาการคลัง
ทีนี้ล่าสุดนะฮะก็มีข่าวดีคือเขาสามารถที่จะบรรลุแผนเสี่ยงหน้าผาการคลังซื้อเวลา2เดือนหันงบคาดหุ้นไทยวิ่งรับข่าวดีสหรัฐรอดวิวคือล่าสุดมาตรการของเขาที่ออกมาก็คือ1ในส่วนของที่เป็นการขาดดุลงบประมาณซื้อเวลาอีก2เดือนดูกันใหม่ว่าจะขาดดุลลดลงได้ยังไงนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องภาษีเงินได้บุคคลที่พูดเมื่อตะกี้ปรากฏว่าเขาสามารถบรรเทาเบาบางไปได้ไม่ได้ขึ้นภาษีทุกคนแต่ขึ้นภาษีในส่วนคนที่มีรายได้เกิน 400,000 เหรียญสหรัฐ คนที่มีรายได้ต่ำอยู่ก็ได้รับการลดหย่อนไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกำลังซื้อเงินในประเทศที่จะเหลือในมือประชาชนเนี่ยจับใจใช้สอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐก็ยังพอมีอยู่รวมถึงมาตรการทางการคลังเนี่ยก็ยังไม่ปรับลดงบประมาณที่จะต้องหันไปตามกำหนดเดิมมีเวลาอีก2เดือนในการดำเนินการเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาซึ่งสิ่งที่นักข่าวเขาเรียกว่าสหรัฐรอดวิวแล้วก็อีกหลายฉบับเลยนี่คือหน้าผาทางการคลังที่สหรัฐผลต่อประเทศไทยเราก็คือถ้าสหรัฐรอดกำลังซื้อในสหรัฐอยู่การส่งออกบ้านเราก็น่าจะยังไปได้ยุโรปที่ค้ากับสหรัฐก็ไปได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันพันกันหมดมันก็จะลดความเสี่ยงสภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจโลกซึ่งไม่แน่นอนอยู่แล้วจากยุโรปมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปได้แต่ว่าบาราโอบามาบอกว่านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในหุ้นที่จะมาคือผ่านไปได้อย่างหวุดหวิดเนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจบนะคะจะต้องไปเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอีกในเรื่องของหน้าผาการคลังและเราจะได้ยินศัพท์นี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งหรือศัพท์นี้อาจจะพัฒนาไปเป็นศัพท์อื่นแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของยุโรปกับสหรัฐนั้นกำลังจะเป็นตัวตั้งและเป็นเงื่อนไขปัจจัยสำคัญที่จะมีต่อบ้านเราซึ่งยับแยบมากยับแยบมากอย่างกรณีเนี้ยหนุนปูมาร์กจับมือเนี่ยโดยทักษิณขานรับและเติ้งเป็นกาวใจเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ผิดพลาดอันนี้เป็นหน้าผาการเมืองประมาณเลียงผาใช่ไหมเลียงผาตัวสุดท้ายอ่ะเลียงผาตัวสุดท้ายอ่ะยืนอยู่บนหน้าผาการเมืองอ่ะแล้วถ้าใครเจอปุ๊บถีบได้เลยค่ะอย่าให้อยู่อย่าให้อยู่คือมันเป็นสถานการณ์ที่ผิดจะไปหนุนให้คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอภิสิทธิ์จับมือกันด้วยเรื่องอะไรเขาไม่ได้โกรธกันส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้โกรธกันไม่มีใครโกรธใครยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้โกรธมาร์กก็ไม่ได้โกรธยิ่งลักษณ์ค่ะแต่ในสถานการณ์นี้คือคนนี้เป็นรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพและศักยภาพแล้วคนนั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วคนนั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็ต้องตรวจสอบเขาก็ทำหน้าที่ตรวจสอบมาร์กตรวจสอบปูค่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องไปให้จับมือกันจับมือกันทำไมคะจับมือกันเพื่ออะไรคะเพื่อให้ปูมาเป็นคนดีเหมือนมาร์กหรือมาร์กไปเป็นคนไม่ดีเหมือนปูคือเพื่ออะไรคะอันนี้ประเด็นนี้ผิดซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆในหมู่ประชาชนสร้างปลองดองเพื่ออะไรคะไม่มีใครโกรธกันค่ะครับมีแต่คนโกรธคนเลวคนชั่วค่ะที่ทำลายชาติบ้านเมืองมาตลอด10กว่าปีค่ะครเราจะไม่ปลองดองกับโจรปล้นชาตินะคะเหมือนกับเราจะไม่เกียจเสียหรือประนีประนอมกับโจรที่ปล้นบ้านเราค่ะทักษิณขานรับทักษิณไม่ขานรับค่ะคุณต้องติดคุกเพราะคุณปล้นชาติคุณโกงชาติโกงแผ่นดินค่ะครับมันไม่ใช่กรณีบอกแค่ให้เมียซื้อที่ดินมันไม่ใช่ค่ะคุณโกงค่ะตลาดหลักทรัพย์เรียกว่า insider ค่ะ insider information คืออาศัยข้อมูลที่ตัวเองถืออยู่ในอำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วเอาข้อมูลนี้ไปให้เมียให้ได้ประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าคนอื่นค่ะคต้องเป็นกาวใจขอโทษนะคะฉันว่าคุณหมดสภาพแล้วค่ะถ้าเปรียบเหมือนถุงยางก็หมดอายุค่ะใช้ไม่ได้น้องเนยรักโลกบอกว่าไงป่ะน้องเนยรักโลกบอกว่าไงป่ะใช้ถุงผ้าแทนซักได้ทั้งหมดนี้คือข่าวในหัวข้อข่าวหน้าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดด้วยอย่างเช่นประเด็นที่บอกว่าทำไมทักษิณต้องติดคุกเนี่ยคุณสมจิตเขียนมา20ข้อโอ้โหชัดเจนมากใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามทีเราต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องของภูมิภาคเอเชียนั้นเป็นเรื่องใหญ่ The Nation พูดถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะว่าถึงเรื่องของเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นฐานจำเป็นต่างๆที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะรวมกันเป็น AEC เนี่ยแหละค่ะเป็นบทวิเคราะห์บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ The Nation ซึ่งวิเคราะห์มาตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะหน้าหนึ่งของ Post Today ค่ะกรอบคอลัมน์และคอลัมน์หมายเลข7เขาพูดถึงเรื่องคุณอนุทินชาญวีรกูลจัดงานปีใหม่ที่แลนโชชาญวีเปิดโรงแรมเลี้ยงต้อนรับลูกพักหัวหน้าพักใจใหญ่ค่ะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเต็มที่ฉลองกันเต็มที่ขนาดเนวินชิดชอบต้องขึ้นบนเวทีและประกาศขอบคุณบอกว่าเห็นมะตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยหุ้นขึ้นชิโนขึ้น 3% แม้ผมเป็นฝ่ายค้านขึ้นไปตั้ง 24% แน่คุณอนุทินก็เลยนั่งกัดฟันก่อนๆแล้วพูดว่าแต่ก็อย่าเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยของการเมืองในปี2556นี้หรือเปล่าต้องติดตามค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาวันนี้มีการเปิดหน้าแล้วล่ะค่ะหน้า3ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพูดถึงเรื่องของ
กลุ่มคนกลุ่มใหม่ปี2555สื่อมวลชนเรียกเขาว่า Gang of Four หรือว่าแก๊ง4คนของยิ่งลักษณ์ชินวัตรปีนี้เขามีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่า Gang of Four ไม่ได้นะคะเขาไม่ใช่แก๊งไม่ใช่กวนการเมืองไม่ใช่แก๊งข้างถนนค่ะแต่เขาเป็นกลุ่มการเมืองที่มีชื่อว่าไทยคู่ฟ้ารายละเอียดเป็นอย่างไรทั้ง4คนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากลุ่มไทยคู่ฟ้า1ในนั้นมาจาก Four Season ค่ะสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ